ฉะนั้นปีใหม่ที่ถึงนี้ก็จะให้ทำมา5ข้อเรียกว่าเป็นพละเป็นพลังบางทีฉันใช้คำว่าอินทรีย์ความเป็นใหญ่อินทรีย์5พละ5หรือพลังพลังศรัทธาก็คือความเป็นใหญ่ในความเชื่อเรื่องการทำบุญอยู่ที่ความเชื่อเป็นใหญ่เชื่อว่าทำบุญแล้วจะไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากใช้ถึงพบหน้าชาติหน้านี่เราอ่านประวัติของพุทธเจ้าเสด็จบำเพ็ญเป็นพระเวสสันดรเวสสันดรชาดกมีโมบายก็เงียบไว้ก่อนเนาะมีอะไรก็เดินออกไปพูดข้างนอกวิหารเนาะมีกันบางทีก็เห็นครูบาอาจารย์เวลาท่านจะแสดงอธิบายธรรมะฟังธรรมะก็มีโยมพูดขึ้นคุยคนท่านก็เงียบท่านก็ไม่แสดงต่อไปเพราะว่าการไม่เคารพในพระธรรมมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นบาปเป็นกรรมยังไงเวลาเราจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่ไหนมีคนกวนเรากับนั้นมันตามเรามีคนกวนเราให้เราไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ควรได้ยินได้ฟังเนี่ยกรรมสนองกรรมอันเป็นเคารพคารธรรมะคารคตาเคารพในพระธรรมพุทธะคารคตาเคารพในพระพุทธธรรมะคารคตาเคารพในพระธรรมสังฆะคารคตาเคารพในพระสงฆ์ศีลขาพละกายครบในการศึกษาศีลสมาธิปัญญาอาการตุกะพละกายครบในการต้อนรับอประมาณพระคารวะครบในการความไม่ประมาททั้งว่าอย่างนี้ความไม่ประมาทแล้วเคารพไม่ประมาทในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในคารวะหกนี่เป็นของสำคัญเมื่อกี้ก็เกี่ยวกับพุทธพุทธมิตรสี่หรือพละพลังความเป็นใหญ่ในความเชื่อกฎของพุทธศาสนาของเราให้เชื่อในกฎของกรรมกรรมกาศรัทธาเชื่อกรรมวิปากาศรัทธาเชื่อผลของกรรมกรรมกาศรัทธาสัตตากรรมกาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตถาโพธิสัตตาเชื่อความตรัสรู้ของพุทธเจ้าอันนี้หลักความเชื่อของเราเชื่อเรื่องไม่ได้อ้อนวอนเทพเทวาละมีพระเจ้ามีใครตกแต่งมาบันดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเชื่อในกฎของกรรมกฎการกระทำของมนุษย์ถ้าพระพุทธเจ้าเชื่อในกฎของเทวนิยมพงก็ไม่สามารถที่ตัดสรุปได้ก็เป็นความเชื่อดั้งเดิมพงว่าปฏิบัติความเชื่อนั่นแหละปฏิวัติยังธรรมจักรปฏิวัติความเชื่อดั้งเดิมมาประพฤติปฏิบัติจนพ้นพบอริยสัจธรรมเนี่ยความเชื่ออย่างนี้เป็นของเราชาวพุทธโดยเฉพาะเชื่อกฎของกรรมคือการกระทำทำอย่างไรได้อย่างนั้นปลูกข้าวได้ข้าวปลูกมะเขือได้มะเขืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อกฎในการกระทำเราจึงไม่ได้ต้องอ้อนวอนไม่ต้องรอเวลาถึงการทำเวลาเราก็ทำเลยทำความดีวันนี้ก็ดีวันนี้แหละถ้าเขาทำความเชื่อวันนี้ก็เชื่อวันนี้แหละไม่ได้มีการไม่มีเวลาไม่มีเลิกไม่มียามอันนี้คือหลักความเชื่อของเราชาวพุทธต่อมาท่านที่อันศรัทธาสันทัดทินทีแล้วความเป็นใหญ่ในความเชื่อต่อมาวิริยินทรีย์ความเป็นใหญ่ในความขยันหมั่นเพียรไม่ถอยหลังถ้าเราความวิริยะเนี่ยความเพียรกับอดทนมันใกล้ๆกันอดทนอดทนต่อความลำบากตากตรำแต่ความเพียรถึงจะลำบากตากตรำก็เพียรไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนเพียรในที่เสด็จสถานนั้นว่าเพียรที่สถานก็คือเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายทางวาจาทางใจเพียรละทิ้งไปเลยของที่เคยทำมาเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็ละทิ้งไปเลยในสามทางกายกรรมวิญญาณกรรมมโนกรรมทิ้งไปเลยเปลี่ยนความคิดใหม่มาว่าต่อไปก็คือสร้างกรรมดีทางกายวาจาขึ้นพอเราละตอนนั้นเราก็ทำ
เราก็ทำความดีแทนความชั่วนั้นพอทำแล้วก็เราก็ต้องรักษาเป็นรักษาเพียรรักษาเป็นรักษาความดีนั้นเหมือนเกลือรักษาความเค็มไม่ให้ความชั่วเข้ามาถึงใจเราอีกเมื่อเรานั่งสมาธิได้สมาธิแล้วเราก็เพียรรักษาสมาธิให้เป็นสมาธิอยู่ให้เราไม่ทิ้งพอทำได้สงบแล้วเราทิ้งสบายแล้วพอแล้วไม่ใช่เราก็เพียรไปเรื่อยๆวิริยเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่ว่าทางโลกทางธรรมข้อธรรมะสตินสีมีสติก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดเป็นใหญ่สติตรงนี้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดอะไรก็ให้มีสติก่อนมีสติสัมปชัญญะมาคู่กันทำที่มีโกละกุกละมากสตินี่มันอยู่ในสัมมาสติสัมมาสติในหมวดมรรคแปดด้วยฉะนั้นสติจะระลึกสิ่งที่ถึงสิ่งที่กระทำมาแล้วแล้วก็ทำผิดหรือถูกอะไรอย่างนี้จะเป็นตัวสัมปชัญญะรู้ตัวท่านใช้ว่ามหาสติมหาปัญญาอย่างที่หลวงปู่บุกมหาบัวท่านชอบพูดถึงของพระอรหันต์ท่านคือว่าสติวินัยโยพระอรหันต์ท่านมีสติตลอดปรับโทษอาบัติท่านได้เพราะท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์แสดงว่าจิตของพระอรหันต์นี่เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไม่หลงไม่ลืมไม่หลงคำว่าสัญญาก็คือความจำมันหลงมันลืมได้แต่สตินี่มันพอจิตมันบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่ได้หลงได้ลืมมันถึงธรรมแล้วไม่เสื่อมไปถามหลวงพ่อว่าสมาธิมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะว่าใจเราพันว่าใจเราอยู่ในโลกิยะท่านว่าถ้าใจเราถึงโลกุตตรแล้วตัวนี้มันก็ไม่เสื่อมอย่างครูบาอาจารย์ท่านจะเข้าสมาธิช่วงไหนเวลาใดก็ได้พอจิตมันเป็นสมาธิเป็นมรรคสมังคีนะมีศีลอยู่ในนั้นสมาธิอยู่นั้นปัญญาอยู่ในนั้นอะไรมันสมังคีกันแล้วอะไรสติอันนี้เป็นมหาสติเป็นสติที่ดีแล้วบริบูรณ์แล้วของเราก็เลยมันก็เผลอไปก็ผิดบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่เรียกว่าเป็นใหญ่ในความเป็นใหญ่สตินสีสติเป็นใหญ่เป็นพลังเป็นมีความใหญ่ด้วยพลังด้วยใหญ่ด้วยมีความตั้งมั่นแล้วก็ต่อท่านมาท่านจะเรียกว่าสมาธินสีความเป็นใหญ่ในสมาธิเอาขั้นไหนสมาธิคณิกะอุจจาปานะท่านเน้นที่อัปปนาสมาธิบรรเพ็ญจนจิตมันเป็นเอกตาจิตเอกตาลมไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตจะเข้าใจอนิจจาวัฏสังขาราอุปทาวายะธรรมีโนอุปชิตวานิโรชันติเตสังอุปาสมโสุโคสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอทั้งใจและกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผู้ใดระนับดับสังขารได้ผู้นั้นจะมีความสุขท่านเน้นสังขารภายในจิตตสังขารที่ตัวปรุงแต่งเนี่ยท่านเน้นตรงนี้เราปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่จิตไม่สงบเราก็ทุกข์เลยว่าพุ่งสร้างลำคาญไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขพอจิตมันได้สมาธิที่เราทำยิ่งถึงขั้นอัปปนาทำให้เป็นวิสีความสนานในการเข้าการออกอะไรพวกนี้เวลาจิตมันประสบอารมณ์ก็วิ่งไปพักในสมาธิพักมีพลังแล้วก็น้อมมาพิจารณาเรื่องร่างกายเรื่องโลกนั้นโลกนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจิตมันจะได้ละปล่อยวางท่านเปรียบเทียบว่าสมาธิเหมือนเห็นที่ทับหญ้าแล้วเหมือนน้ำที่มันนิ่งน้ำในแก้วสิ่งที่สกปรกน้ำยังไม่ได้กันได้กองอะไรนะมันสกปรกก็มองเห็นทั้งล่างมีอะไรบ้างมันน้ำที่มันนิ่งมันสะอาดแล้วเราหาอะไรต่างๆมากวนน้ำที่มันขุ่นให้มันใสเราจะมองเห็นในก้นมันมีอะไรบ้างเหมือนใจเราสงบแล้วจะเห็นว่าจิตมันคิดอะไรเราจะเห็นเลยรู้เท่าทันจิตที่มันคิดนะการที่ฝึกสมาธิว่าถ้าสมาธิไม่มีปัญญามันก็เป็นแค่สัญญาบางทีมันก็ไปเป็นวิปัสสนากิเลสอะไรพวกนี้เพราะพลังใจไม่พออ่านตลับตำราด้วยกันนี่แหละสำเร็จด้วยกันเป็นด็อกเตอร์ด้วยกันสำเร็จเป็นปริญญาตรีโทเอกหมายถึงว่าปริญญาถึงปริญญาเก้าทั้งนั้นแหละแต่ไม่ได้บรรลุคุณธรรม
แต่ปริยัตินี่เต็มภูมิเต็มภูมิเต็มภูมิเต็มสมองแต่มันละไม่ได้เพราะว่าจิตไม่เคยเป็นสมาธิอะไรอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมีบางองค์สมัยหลวงประวัติหลวงปู่ขาวอย่างคนพูดให้ฟังว่าจบปริญญาเก้าแล้วก็มองเห็นศาสนาไม่มีคำว่าสอนนิพพานไม่มีในใจเพราะแค่เป็นเรื่องเล่ากล่าวในตำราเท่านั้นก็เลยสงสัยก็เลยไปทราบข่าวว่าเขาลุกยกจ้องว่าหลวงปู่ขาวนั่นแหละเป็นพระอริยเจ้าก็เลยหอบบาทหอบนี่ไปถามหลวงปู่ประโยคหลวงปู่ว่าต้องการที่จะภาวนาหาหลักของความจริงนั่นแหละพอมีตะเรียนอย่างเดียวไม่ได้ภาวนามันปัญญารู้มากก็ไปเข้าไปทำกองเพลแล้วก็ไปที่นี่พระในเมืองท่านจะไม่มีวิธีอย่างหนึ่งคือวิธีตะเวลาของบางอย่างเราต้องทำกะปิยังเช่นว่าผักบุ้งพริกเขือที่มันแก่ๆเนี่ยต้องมีวิธีแล้วพิสคามผู้สคามเพื่อที่เกิดอยู่กับที่นั่นแหละพระภิกษุไปตัดไปอะไรมันเป็นอาบัติปาจิตตีแล้วก็พิสคามของที่จะปลูกขึ้นเช่นอ้อยเช่นตะไคร้สิงไคพวกนี้แหละพวกขิงพวกข่าอะไรมันจะเกิดขึ้นได้อีกพวกนี้ตัวแทนจะเราจะฉันผักบุ้งผักอะไรต้องทำกะปิยังก่อนถ้ายังของสดอยู่ก่อนปลูกได้อีกอะไรนี่พระมหาท่านก็เลยว่าพอทำพิธีที่กินอาบัติก็ไม่หนักอาบัติทุกกฎถ้าเป็นบริโภคของที่ไม่ได้ทำตัวนั้นก็ดีท่านว่าเป็นของสมมุตินะของสมมุติทำไมต้องยึดถืออะไรนั่นท่านมหาพูดว่าของสมมุติต้องปลูกก็เลยพูดว่าอ้าวมหาก็จะเป็นพระก็สมมุติไม่ใช่หรือบวชในโบสถ์อุบาสกบวชในโบสถ์ในยังมีอุปัชฌาย์มีผู้สวดนี่เรียกว่าสมมุติสมมติเป็นสงฆ์ยังไม่ได้บรรลุธรรมเรียกว่าสงฆ์สมมุติมีสี่รูปขึ้นไปเป็นพระสงฆ์โดยสมมุติแต่พระอริยสงฆ์นี่จะเป็นโยมก็ได้เป็นเณรก็ได้เป็นพระหนุ่มพระแก่หลวงตาหลวงนาก็ได้บรรลุคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงอรหันต์นี่เรียกว่าไม่ใช่ไม่สมบูรณ์แล้วเป็นจริงโดยวิมุตติเป็นพระอรหันต์ชินสพเจ้าก็ดีเป็นพระโสดาบันก็ดีเป็นสงฆ์โดยวิมุตติแต่นี่สมมุติไม่ได้เลยเราบอกว่าคนนี้มีอารมณ์อย่างนี้พูดอย่างนี้แหละเป็นพระโสดาบันแล้วอะไรบางคนเขาว่าอย่างนี้เขาให้ตำแหน่งให้ยศกันนะที่จริงมันพูดไม่ได้เพราะว่านี่เป็นปัจจตังถ้าเราพูดมาเขาบอกอดอุตริยธรรมอะไรถ้าพาพูดถ้าโยมคุยกันมันก็หรือเกิดวิสัยเคยไปฟังพวกขี้เล่ามอยาคุยกันพวกจบมหาบทเรียนเกณฑ์บทเรียนแปดออกไปก็เป็นนักเรียนโซลาอยู่เวลามาเทศมาพระคาถาให้พระเน้นให้พระฟังสมัยจะมาไปอยู่ที่กรุงเทพก็ไปฟังชอบไปฟังพระคาถาไปฟังตามที่บุคคลนิมนต์บุคคลสำคัญหรือว่าเชิญโยมที่ญาติโยมที่สำคัญมีความรู้ความฉลาดทางศาสนาตรงนั้นตรงนี้ในกรุงเทพก็ไปฟังคนนั้นก็ว่าพระตาปิฎกเคลื่อนที่ได้เป็นมหาบริยัน8ศึกออกไปแล้วเลยแต่เป็นนักเรียนโสลาเวลาพูดโอ้โหพระตาปิฎกยกมาข้อนั้นข้อนี้เนี่ยเปี้ยเปี้ยเลยแต่ก็ลดสุราไม่ได้เพราะทำยังไม่ถึงใจแต่สัญญาความจำในพระไตรปิฎกเนี่ยเตรียมเปี่ยมเตรียมในพุงในสมองเลยอะไรเราสู้ไม่ได้ในองค์นี้ก็ไปทงปูขาวพวกนั้นก็เลยสะดุดใจสมมติท่านก็ถ้าท่านมหาจะมาภาวนาให้ทิ้งหมดตำราเรียนว่างั้นไม่ต้องไปคิดถึงที่เรียนมานะห้ามคิดถึงให้พุทโธไปคำเดียวบริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็บริกรรมพุทโธอย่างเดียวจนจิตสงบนั่นแหละจนจิตสงบก็เห็นคุณค่าของศาสนาก็อยู่ได้ในศาสนาเพราะแต่ก่อนยังไม่เห็นคุณค่าของศาสนาคิดว่าศาสนานี่เป็นของที่พูดเล่นๆเอามาเล่นๆไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกอะไรอย่างเงี้ยเราเขียนว่าเอานรกมาขู่คนภาษาบ้านเราเอาสวรรค์มาล่อว่างั้นเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อว่างั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ที่จริงไม่ใช่ของจริงมันมีอยู่เราภาวนาไปเราก็จะเห็นจิตมันไม่ได้ศูนย์เราทำอะไรไว้ที่ไหนปิดบังขนาดไหนมันก็จิตใจเราก็แสดงขึ้นมาเวลาเราภาวนาเหมือนเราฆ่าปูฆ่าไปฆ่าไก่ฆ่าปลาไว้นี่แหละเวลาโยมนั่งภาวนาโอ้ของที่เราคิดว่าลืมไปแล้วนี่เป็นหลายปี20-30ปีมันโอ้เวลาเรานั่งสงบจิตมันสงบเรามันมาเลยฆ่าปลากี่ตัวฆ่าไก่กี่ตัวฆ่าหมูฆ่าหมากี่ตัวโอ้โหมันวิ่งมาหมดเลยเรียกว่ามารกิเลสมารเลือกขัด
ิเลสมารอภิสังขารมารก็เรียกว่ามันมาเลยมากวนถ้าเราพอมาแล้วเราไม่ทนไม่นิ่งจิตไม่มั่นคงเราก็ภาวนาไม่ได้ความอดทนของกันไม่พอท่านเรียกว่าสมาธินสีความเป็นอยู่ในสมาธิมันมั่นคงมันไม่หวั่นไหวตามสัญญาตามภาพนิมิตที่เกิดขึ้นในใจเราของนั้นเรามันทำผิดไปแล้วก็ไปแล้วเหมือนเรามีแผลเราเป็นแผลเป็นไปแล้วเราก็ละได้ด้วยการอนุโมทนาแบ่งส่วนบุญนั้นไปนี้ไปจนใจเรานิ่งจนใจเรามีแผลบาดแผลอย่างนั้นขึ้นมาอีกคิดว่าสัตว์ทั้งหลายที่เราล่วงเลยเมื่อนานั้นเราทำบุญกุศลแล้วก็แผลให้ระหว่างเรากับเขาเราก็ยอมให้ชีวิตถ้าเขาจะมาเอาเรายอมให้ชีวิตเพราะว่าเราเห็นโทษแล้วการเป็นหนี้ชีวิตการเป็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นพอเราพอตอนนั้นมันมาถึงเราก็ยอมรับกฎตัวนี้กฎของกรรมเลยว่าของกรรมเราก็ถ้าเราไม่ทำชั่วเพิ่มต่อชีวิตของเราก็จะดีขึ้นข้อสุดท้ายปัญญินทรีย์ความเป็นใหญ่ในความเห็นเป็นปัญญาเป็นใหญ่เรื่องปัญญาท่านใช้คำว่าปัญญาตัวนี้รอบรู้กองสังขารตามความเป็นจริงกองสังขารก็คือกองกายมีตรงไหนบ้างดินน้ำไฟลมใช่ไหมกองใจก็เวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณอันนี้ตามหลักปริยัติแต่จริงๆเวลาเราภาวนามันไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผู้เจ้าแยกให้เห็นองค์ตรัสรู้ธรรมละเอียดแยกให้เห็นพอเราจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นตัวตนอะไรไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแต่ก่อนเราไม่เข้าใจเลยตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่ตนคืออะไรร่างกายนี่หรือครูเจ้าว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้มันฝืนความจริงหรือเปล่าร่างกายเป็นตัวตนจริงว่าจริงโดยสมมติหน่อยถ้าเราไปทำผิดตัวกายนี้มันก็เป็นโทษเป็นไปเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราฆ่าตัวเองก็เป็นบาปอีกเราฆ่าคนอื่นก็บาปอีกอัตตามันมีอยู่นะแต่ว่าหลักโดยอริยสัจธรรมมันไม่มีเรียกว่าอนัตตาอะไรเราจะเข้าใจดังนั้นธรรมะในช่วงปีใหม่อยากให้ธรรมะข้อนี้เพื่อเป็นพลังคิดพลังใจเราจะทำอะไรให้มีความเพียรความมั่นคงขยันมีความเชื่อมั่นเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาทั้งโลกิยะปัญญาทั้งโลกุตระปัญญาเป็นของคู่กันเหมือนเรามีตาสองข้างถ้าข้างใดข้างหนึ่งบอดมันมองไม่ชัดเจนถ้าทั้งสองข้างมองเห็นได้ดีได้ชัดเจนขึ้นมันเรามีปัญญาทั้งโลกิยะประกอบสัมมาอาชีพได้ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติพออยู่พอกินไม่อดอยากเราสามารถที่จะใช้ร่างกายเราเป็นความเพียรได้เราไม่ได้ทุกข์ในการแสวงหาอาหารการกินแล้วเรามีบ้านพักพาอาศัยมีเงินที่จะซื้ออาหารเราสามารถที่จะไปรักษาศีลตั้งสมาธิภาวนาไม่ต้องเหนื่อยในการที่แสวงหาทรัพย์สมบัติอีกช่วงเฒ่าแก่พอเราได้สะสมทรัพย์เอาไว้แล้วนั้นใดกฎของญาติโยมในพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าสุขเพราะมีทรัพย์สุขเพราะจากรู้จักใช้จ่ายทรัพย์สุขเพราะไม่เป็นหนี้สุขเพราะทำงานประจากโทษอะไรความสุขของคฤหัสถ์แต่ความสุขของธรรมะของพระเจ้าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันคนยากคนจนมีสิทธิ์เท่ากันเลยศีลนี่ก็ไม่ต้องเสียเงินสมาธิไม่ต้องเสียเงินปัญญาพิจารณาก็ไม่ต้องเสียเงินที่ทองเลยละเราใช้ของเรานี่แหละพิจารณาฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติธรรมส่วนทานก็เสียวัตถุเช่นเราตักบาตรเนี่ยวัตถุที่เราต้องการมามาสบายพระเจ้าพระสงฆ์เราให้ไปแล้วให้ชีวิตชีแก่พระเจ้าพระสงฆ์ถือว่าอานิสงส์มันเลยเกิดขึ้นเยอะถ้าไม่มีอาหารท่านก็ตายพระเนรประมาณ 2-3 แสนรูปในเมืองไทยนี่พอญาติโยมรักษาเอาไว้ร่างกาย 3 แสนกว่าโรคนี่นะรักษาในศาสนาผ่านมานี่เราทำเพลินมากนี่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่เราเริ่มใส่การใส่บาตรการอะไรนี่เราต้องการความสุขต้องการความมั่งมีสีสุขแต่พอเราคิดถึงทานเมื่อไรใจอิ่มเมื่อนั้นอันนั้นเรียกว่าจาคานุสีคำถามมันเกิดขึ้นมันอิ่มมันปีติเรารักษาศีลดีที่ไหนก็ปีติมีความสุขอีกอะไรก็ได้ทรงอย่างนั้นแหละเป็นความสุขก็คือสวรรค์ความปล่อยวางไม่มีกลัวไม่เกลียดกระแสพระนิพพานตั้งกระจับเข้ามาด้วยอาศัยอำนาจของทานของศีลของภาวนาอย่างที่กล่าวมาอันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นปี62จนถึงนี่จะขึ้นปี63แล้วชีวิตอินทรีย์ล่วงมาได้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภปีต่อไปเราก็ต้องตั้งใจพูดเรื่องสิ่งที่ดีที่งามเพราะชีวิตของเราข้างหน้าไม่รู้ว่าจะไปบ้านเก่าในวันไหนเราก็เตรียมให้พร้อมเสบียงให้พร้อมเลย
ญาติพี่น้องเราปรารถนาให้ลูกหลานทําให้เราเวลาล่องลักละร่างกายนี้ไปขอลูกหลานทําให้ญาติพี่น้องทําให้ถ้าเขาไม่เลื่อมใสในคําสอนพระเจ้าเขาก็ไม่ได้ทําให้เราเลยฉะนั้นต้องทําเอาเองคําว่าอัตติโทก็ย้อนมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครแล้วจะเป็นที่พึ่งได้อะไรอย่างงี้แต่เราพึ่งพระเจ้าพระสงฆ์ผู้พระเจ้าก็ดีเป็นผู้บอกกล่าวเท่านั้นแหละสิ่งที่เรารู้มันกระทํานั่นแหละให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นของเราโดยเฉพาะจิตสงบก็เราก็รู้สงบแบบไหนเราก็ด้วยอารมณ์อะไรเรามีความสุขแบบไหนอะไรมันเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยแต่นั้นใจนี่เป็นใหญ่กายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อเราใจดีแล้วดวงดีแล้วดวงใจเราดีแล้วดวงอื่นจะทำอะไรได้ดวงดาวก็ทำอะไรไม่ได้เลิกเศร้าสายใบเที่ยงก็ดีอย่างนั้นเป็นมงคลอย่างนั้นไม่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ตลอดทุกวันในเจ็ดวันนี่แหละดีตลอดถ้าเป็นเดือนเป็นปีกันเพื่อพระอรหันต์พระเจ้าท่านก็ดีตลอดดวงดีตลอดตั้งแต่เช้าถึงค่ำทุกเดือนทุกเดือนทุกปีจนเข้านิพพานเพราะท่านไม่มีเลิกไม่มียามแต่เรามีเลิกมียามเพราะว่าเราจิตเราเป็นปุถุชนอยู่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นใจเราก็เสียดังนั้นถ้าเราเอาธรรมะพระเจ้ามาประดับไว้ที่กายที่วาจาที่ใจคำว่าดวงไม่ดีไม่เกิดขึ้นเลยเพราะใจเรามีความสุขจากสมาธิจากศีลจากภาวนาเราก็เห็นแล้วว่าความสุขเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นวิสัยของเราชาวพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรผิดอะไรถูกทั้งหลายที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาถ้าทำความชั่วมากกว่าก็ถือว่าขาดทุนแต่ถ้าความทำความดีมากกว่าถือว่ากำไรมันเราค้าขายอะไรถ้าขาดทุนก็อยู่ไม่ได้นานเราก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยก็หมดบุญคำว่าหมดบุญก็คือเกิดพบหน้าชาติหน้าก็เป็นคนยากคนจนดีอะไรถ้าเราได้เสริมเพิ่มเติมบุญของเก่ามาแล้วเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นเราก็เป็นเศรษฐีตลอดเราไม่อดไม่อยากไปทุกข์ก็ยากท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ไม่ต้องกลัวว่าจะอดจะอยากจะทุกข์จะยากอันนี้คือความมั่นใจคือความเชื่ออันที่กล่าวมาเรียกว่าสัจทินสีอันที่กันอธิบายก็เห็นว่าทำมาเล็กน้อยเห็นว่าวัตถุกวนแก่ในปีใหม่นะก็ขออำนาจคุณพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดคนงานคนดีบารมีของครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ยังอยู่อย่างหลวงปู่ของเราละมาแล้วก็ดีด้วยบารมีของหลวงปู่อย่างเดียวขอคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหลายโดยจิตทางใจที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมทั้งโลกียสมบัติทั้งโลกุตตรสมบัติขอให้ความปรารถนานั้นของญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนให้ประสบความสำเร็จตามมาปรารถนาท่านทุกคนเทอญ